จากอุดช่องอากาศนะครับก็ดีเลย UPM นี่มีหลักหน่วยด้วยนะก็จะอยู่ประมาณนี้80ไม่เกิน12ไม่เกิน13อ่ะผมว่าอุดตรงช่องรูน่ะเป็นหลักเลยแล้วก็พวกดัมขอบประตูยางอ่ะที่มันเสื่อมอันนั้นตัวรองก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นเข้านะปิดช่องนั้นวิธีปิดต้องเอาตู้ลงแล้วก็ตัดแผ่นเหล็กหนาๆหน่อยก็ดีแล้วก็เอาซีลกาวหรือกาวซิลิโคนอ่ะทาขอบก่อนแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยที่เราตัดเตรียมไว้อ่ะแปะดันขึ้นไปเลยแล้วตู้ดันขึ้นไปอีกทีนึงอันนี้อยู่แน่นอนไม่เข้าเครื่องหลักอ่ะมันเข้าจากตรงนั้นเลยกว่า 60% คือเข้าจากตรงนั้นที่เหลือก็จะมาจากทางซีนยางขอบประตูต่างๆก็ถ้าใครเจอปัญหาเนี้ยก็ไปทำซะนะไม่กี่บาทหาร้านถ้าอยากรู้ว่าทำร้านไหนทักผมมาก็เลยผมบอกให้ส่วนใน อยากรู้ว่า PM ในรถดีไม่ดีหลังทำเนี่ยก็ตัวนี้เลยเนี่ยไอ้ตัววัด PM ใช้ดีมากเลยนะพกติดตัวง่ายๆชาร์จด้วย USB-Cติดไว้ในรถยังได้เลยผมซื้อไว้2 อันอันนี้ไว้ในรถเนี่ยแหละเท่ดี